กลับมาเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ป้านะอาทุกคนคนไทยนะคะแล้วก็ชาวอตุติสวัสดีเพื่อนๆที่นี่ด้วยเนาะวันนี้นี่เทตาแทนไม่รู้มันจะออกมาเป็นรูปร่างไหนเพิ่งซื้อสีมาลองทำนะคะสีทำผมที่จริงอะเปลี่ยนไปได้ยังไม่ทันเดือนได้ละมั้งอะถึงดีด้วยแต่ว่ามันเห็นสีนี้แล้วมันแบบจับจิตจับใจมากเลยนะคะอยากลองเปลี่ยนดูแต่ก็ปกติจะไปให้พี่คนนึงที่เขาเคยเป็นช่างอยู่ที่ร้านเนาะแล้วก็รู้จักกันอยู่ใกล้ๆร้านสามีก็ให้เขาทำให้แต่ว่าอันเนี้ยที่เนี้ยมันสะดวกเนาะเพราะว่ามันเป็นกล่องมาแบบนี้ป้าไม่รู้ว่าที่บ้านมีขายหรือเปล่าเป็นกล่องแบบนี้นะคะแต่ว่าวิธีการทำมันง่ายมากก็คือเขาจะมีขวดอย่างเงี้ยที่แสนยามให้ซื้อนะคะแล้วเขาก็มีฝาซึ่งก็เปิดฝาออกน้ำยาในนี้แล้วก็เอาน้ำยาตรงนี้เทลงไปก็น้ำยาที่เทลงไปเสร็จปั๊บก็มีขวดปั๊มให้เลยค่ะใส่ลงไปบีบพอบีบเสร็จก็ฉีดมันก็จะออกมาเป็นมูสเลยเป็นมูสแบบเป็นฟองๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะตามขั้นตอนที่เขาเอามาให้ดูนี่เลยตามขั้นตอนนี้เลยนะคะฉีดออกมาเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆแชมพูเลยทำได้เหมือนแชมพูเลยนี่เห็นปะมันจะเป็นมูสอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกนะคะแค่เอาเข้ามาให้ดูว่าแบบนึกคึกอยากเปลี่ยนสีผมก็เลยถ้ามันดีมันก็โอเคแล้วเขาก็มีแชมพูมาให้ด้วยเป็นบาซัมนะคะบาซัมเป็นทรีทเมนต์นะคะที่เอาไว้หมักหลังจากที่ล้างผมแล้วเพิ่นตอนนี้ก็คือหมักไว้เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเกินแล้วด้วยประมาณ35นาทีแล้วจะไปทำการล้างไม่ใช่รอเรือจะไปทำการล้างผมนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยกลับมาดูว่าสีผมจะเป็นยังไงเนาะไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอตัวไปล้างผมก่อนนี่อย่าลืมเอานะเผื่อว่าที่บ้านมีขายที่เมืองไทยมีขายเพราะเพิ่นอยู่เบอร์70นะคะหรือไม่เพื่อนคนไหนเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาให้ดูว่า after มันจะเป็นยังไงมันจะแดงมากแค่ไหนนะคะเขาบอกว่าเนี่ยด้านหลังมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงว่าสีเข้มข้าวสีเข้มจะจับอ่อนจะจับมันก็จะติดง่ายแต่คือเผอิญว่าเพื่อนเป็นคนที่เหมือนกับว่าสีเพื่อนแบบเพื่อนสีผมพื้นสีผิวเอ้ยพื้นสีผมเพื่อนมาเป็นสีดำมันไม่เชิงดำเป็นเหมือนน้ำตาลเข้มเนาะมันก็อาจจะออกมาไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะคะยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะถ้าที่เมืองไทยมีขายก็คงโอเคเพราะว่ามันเป็นมูสนะคะก็ดีแล้วมันก็ง่ายแล้วก็อย่างไม่ก็ไม่ต้องไปเสียสตางค์ให้คนอื่นเขาไอ้นี่ให้เราก็ทำเองได้สะดวกสบายเดี๋ยวค่อยกลับมาดูว่าสีผมจะเป็นยังไงบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ